กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะที่422-1606อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดใครได้เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวมนะ12ราศีวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของการงานระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารเรื่องของคำพูดเรื่องของการเจรจาด้วยนะคะในเรื่องของหัวใจคนที่โสดอยู่แล้วก็คิดที่จะมีคู่ระวังคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะหวังในเรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวก็ดูให้ดีกันแล้วกันเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าใครคิดจะลงทุนหรือว่าอยากจะเปิดในสองกิจการเนี่ยวันนี้เน้นในเรื่องของการมีหุ้นส่วนน่าจะดีกว่านะคะในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีคู่แล้วก็มีปัญหากันมานานนะคะวันนี้มีโอกาสได้หยุดทบทวนตัวเองอย่างจริงจังก็ต้องดูว่าเราไปต่อไหวหรือเปล่าเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะอะไรที่มันสำคัญลงมือทำเองดีกว่านะคะอย่าไปไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะคนที่โสดอยู่แล้วก็คิดที่อยากจะมีคู่เนี่ยวันนี้พักหัวใจเอาไว้ก่อนดีกว่าเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเน้นในเรื่องของการลงมือทำดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดที่จะลงทุนหรือว่าจะร่วมหุ้นเองก็ตามนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานระวังคำพูดนะคะอย่าพูดตรงจนเกินไประวังจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้นะคะในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่อาจจะอยู่ในช่วงของวัยเรียนแล้วก็กำลังเริ่มจะมีความรักนะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลหัวใจตัวเองให้ดีด้วยนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะวันนี้จะมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากทั้งตัวบุคคลแล้วก็ในเรื่องของลักษณะงานด้วยวันนี้เก็บเกี่ยวให้เต็มที่ก็แล้วกันเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าไปลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ก็น่าสนใจค่ะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานอดทนให้มากนะคะยังไม่มีทางเลือกก็ต้องสู้กันต่อไปในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ศักยภาพดีนะคะในการหารายได้นะคะวันนี้อาจจะต้องมีการจัดสรรเงินส่วนเตรียมตัวเอาไว้ด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีกันค่ะวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะวันนี้ถ้ารู้สึกว่าตัวเองกำลังผิดหวังนะหรือว่าล้มเหลวกับสิ่งที่ทำให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามไปดูนะคะลองรื้อกลับมาทำใหม่ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่และมีปัญหากันอยู่อดทนให้มากเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะระวังวันนี้อาจจะคิดหรือว่าตัดสินใจผิดพลาดนะคะวันนี้ช่างใจดูให้ดีถ้าไม่รู้ปรึกษาผู้รู้ด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจบอกว่าศัตรูหรือว่าคู่แข่งคนไหนก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความคาดหวังของตัวเองนะคะวันนี้ก็อาจจะต้องหันกลับมาพูดคุยกับตัวเองดูนะคะในเรื่องของการงานนะวันนี้ก็มีโอกาสได้งานเสริมนะคะก็อาจจะมีรายได้เพิ่มเติมไว้ด้วยเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีขาวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้หัวใจคนที่มีคู่และอาจจะมีปัญหากันวันนี้ประคองความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีด้วยนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใครที่ลงทุนวันนี้มีโอกาสพลิกผันเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีบลอนทองนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้ค่ะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณกฤษดานะคะ19กุมภาพันธ์2536เวลาเกิด20:57 วันศุกร์นะคะการงานสุขภาพแล้วก็ความรักเป็นอย่างไรครับ19
ขออภัยครับ19กุมภาพันธ์2536วันศุกร์หน้างานกับความรักสุขภาพเป็นอย่างไรสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะในส่วนของงานก็อยากจะเตือนปีนี้ต้องอดทนหน่อยนะครับถ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานที่เราไม่ค่อยอยากทำแล้วก็หลีกเลี่ยงการมีปัญหากับระดับบังคับบัญชาโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นหญิงอาจจะไม่ได้อยู่ในสายบังคับบัญชาโดยตรงก็ได้นะส่วนในเรื่องของความรักถ้าคุณมีคู่และประคับประคองผ่านช่วงอายุย่าง23ที่ผ่านมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์ปรับตัวดีขึ้นแต่ทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่17มีนาคม2537นะคะเวลาเกิด3ทุ่ม28นาทีลัคนาราศีอะไรนครราชสีมาโคราชนครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลก็จะเตือนในเรื่องของสภาพคล่องการเงินนะครับแล้วก็ถ้ามีคู่ครองคนรักเนี่ยช่วงนี้จนถึงช่วงประมาณกันยานะครับให้ประคับประคองความสัมพันธ์ดีๆเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวนมกับจะรับราชการทหารได้ไหมตอนนี้ย่าง22นะครับเดี๋ยวลองดูว่าอะไรเด่นไม่ได้บอกว่าทหารไม่ดีนะครับแต่ว่าในพื้นชะตาของคุณเนี่ยไม่เหมาะ17เดือน3ปี37ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับความจริงทั้ง2ส่วนนั่นแหละแม้กระทั่งงานเดิมที่ทำนะครับกับอาชีพทหารที่คุณอยากจะทำเนี่ยมันไม่ได้เด่นในพื้นชะตาแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะงานราชการโดยตรงยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกงานกรมการปกครองนะการบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเด่นกว่าสุขภาพก็ลำไส้ไขข้อภูมิแพ้โรคผิวหนังถ้าเลยเลข3แล้วเช็คอัพปีละครั้งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณก้อยนะคะ7มิถุนายน2514นะคะวันละเกิด 10:30 นาทีวันจันทร์ถามว่าเงินที่ให้เขายืมไปเนี่ยจะได้คืนหมดหรือเปล่าแล้วอีกนานไหมคะความจริงของคุณเนี่ยดวงคุณเนี่ยมีลีลาบางอย่างคล้ายกับของผมนะซึ่งของผมนี่ก็เลิกแล้วใครให้ใครขอยืมผมไม่เอานะครับเวลาไปทวงคืนนี่ลำบากใจทั้งที่เป็นเงินเราฉะนั้นเกณฑ์ในเรื่องของการให้ขอหยิบขอยืมเนี่ยอาจจะมีผลต่อเนื่องในระยะยาวนะครับก็ค่อยๆทวงไปค่อยๆทวงไปได้แต่อาจจะช้าจำไว้นะอริมันช้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมอีกดวงนี้ผมอยากจะเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะครับแล้วก็การทำบุญเสริมปีจอนี้เน้นการทำทานกับคนชราครับคุณก้อย SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณบุษบานะคะ8ตุลาคม2529เวลาเกิด 11:30 นาทีถามเรื่องของการเงินค่ะก็ตรงกับวันพุธกลางวันนะถ้าไม่ใช่วันพุธส่งเข้ามาถามใหม่อีกครั้งหนึ่ง8ตุลา29รบกวนคุณผู้ชมทุกท่านระบุวันที่เกิดมาด้วยนะครับอาทิตย์ถึงเสาร์ใส่เข้ามาเป็นตัวย่อก็ยังดีนะครับการเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรกาลีจี้เรือนทานังก็หมายถึงเงินเก็บร่อยหลอนะครับสภาพคล่องไม่ค่อยดีแม้กระทั่งเข้าย่าง31ดาวการเงินกับงานก็ยังเสียทายแล้วอย่าตกใจให้ระมัดระวังปีจอนี้นะครับให้หาโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมก็ได้จะทำที่วัดหรือว่าในที่สาธารณะก็ดีทั้งนั้นส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเน้นการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเกิดวันที่18พฤศจิกายน2526ค่ะเวลาเกิด 17:32 นาทีวันศุกร์งานเงินความรักแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมตอนนี้อริเป็นกาลีโยงเรือนงานโยงเรือนเงินนะครับฉะนั้นแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอย่างนี้นะครับของคุณเนี่ยไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ระวังอุบัติเหตุนะครับระวังการทะเลาะวิวาทระวังปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินนะครับส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่เนี่ยเข้าย่าง34ก็ไม่ค่อยดีนะรอยต่อช่วงนี้ก็ต้องระวังประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะเข้าช่วงปลายปีเนี้ยถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆเนี่ย
ก็พอที่จะลดระดับความรุนแรงลงได้ในระดับหนึ่งหลังวันเกิดไปแล้วบริจาคทุนการศึกษาถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณก้องพบค่ะ26มกราคม2544นะคะเวลาเกิด 11:09 น.วันศุกร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกทมปฏิทินขออภัยเป็นคนวันศุกร์ถูกแล้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับก็น้องก้องพบในแง่ของมฤตยูที่กำลังจะย้ายเข้ามาทับลัคนาและอยู่ในช่วงวัยเรียนก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายแน่นอนฮะในช่วงอายุนี้ก็มีอยู่2เรื่องหลักๆก็คือในเรื่องของความรักกับในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนฉะนั้นวางตัวให้เหมาะสมแบ่งเวลาให้ชัดเจนอาชีพหรือสาขาวิชาที่ควรจะเรียนถ้าไหวนะอังคารสวยๆนะครับวิศวะทุกสาขานักเคมีนะครับทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดถ้าเป็นสายศิลป์รัฐศาสตร์เน้นสอบเป็นปลัดนิติศาสตร์อัยการรับราชการตำรวจหรือแม้กระทั่งท้องก้องพบมีพรสวรรค์ในเรื่องของกีฬาก็พยายามเดินต่อให้สุดทางครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่30มีนาคม2518นะคะวันอาทิตย์9โมงค่ะถามเรื่องการเงินอนาคตลูกชายพึ่งพาได้ไหมคะราชาโชคเกาะ นะครับก็พอได้เพียงแต่ว่าก็อาจจะดื้อรั้นหน่อยโลเลหน่อยเปลี่ยนใจง่ายหน่อยอารมณ์ขึ้นลงอะไรเงี้ยนะแต่โดยรวมก็พอใช้ได้สภาพคล่องเป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยทานังเป็นกาลียงอริระวังเป็นหนี้นะหรือมีอยู่แล้วก็โดยซ้ำไปเอาเป็นว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์การเงินดีขึ้นแต่ช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนซะส่วนหลังวันเกิดบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกเป็นใบ้ตรงที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจินดาค่ะ27พฤษภาคม2535นะคะเวลาเกิด2ทุ่มครึ่งวันพุธกลางคืนการงานแล้วก็โชคลาภค่ะพุธกลางคืนนะครับ ขออภัยงานกับโชคลาภเป็นอย่างไรคืออย่างนี้มันอาจจะมีเรื่องราวส่วนหนึ่งเลยปีนี้ ตัวเราจะไม่ค่อยนิ่งผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่าเอาเป็นว่าช่วงนี้ควบคุมอารมณ์ตัวเองนะครับส่วนหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเข้าย่าง25นะก็ให้ระวังอุบัติเหตุให้คุณไปบริจาคโลหิตซะหรือทำฟันกรูดหินปูนก็ได้แล้วก็ถ้าลักษณะการทำงานของคุณมีลูกน้องบริวารมีโอกาสจะเกิดปัญหาความขัดแย้งเกณฑ์ในเรื่องของงานหลังวันเกิดทรงๆนะไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลง SMS ต่อมาค่ะเอสเมสต่อมานะคะคุณสมศักดิ์ค่ะ8มิถุนายน2511เวลาเกิด 11:00 นถึงเที่ยงไม่ได้บอกวันนะเงินกับผู้ครองเป็นอย่างไรค่ะอาลีเป็นกาลีอีกแล้วอย่าให้ใครขอยืมนะส่วนหนึ่งแล้วก็ปีนี้ระวังปัญหาสภาพคล่องชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนไม่ทันก็ว่ากันไปแต่หลังวันเกิดเข้าย่าง49ถึงมีหนี้ไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับให้ถวายชุดสังฆทานยาทำให้ต่อเนื่องเลยผมอยากจะเห็นสักเดือนละครั้งส่วนในแง่ของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่เนี่ยให้ระวังจืดจางเปลี่ยนแปลงก็ได้หรือมีคนใหม่ๆก้าวเดินเข้ามาในชีวิตประคับประคองเช่นเดียวกันนะให้ผ่านพ้นวันเกิดไปแล้วจึงจะดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคุณชายนะคะ19พฤศจิกายน2521นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันอังคารค้าขายอะไรดีเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไร19พฤศจิกา21ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นี่แหละประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วกันเนาะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรพันธ์นะคะ28มกราคม2541เวลาเกิด4:55 น.ฟ้าสว่างเป็นวันพุธงานโชคลาภสุขภาพและความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสุขภาพก็2ทางหลักๆทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจยิ่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องระวังการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจร นั้นไม่เด่นความรักถ้ามีคู่และผ่านปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ดีขึ้นเบาลงนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชาย18มีนาคม2509นะเวลาเกิด8โมงครึ่งวันศุกร์ถามว่าค้าขายดีหรือเปล่าเงินกับหนี้สินเป็นอย่างไรก็ต้องดูว่าวันศุกร์นะครับ
ต้องดูว่าขายอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับพฤหัสมหาอุดพฤหัสก็หมายถึงเดี๋ยวนะครับแมวแมวแมวแป๊บแหมความจริงที่มันโดดเด่นเป็นการเฉพาะโดยตรงเลยก็คือตอนนี้อลีเป็นกาลีอยู่นะนี่สินการเงินมีปัญหาอยู่แล้วล่ะเบื้องต้นก่อนนะซื้อแก้วน้ำ15ใบหรือ15ลูกถวายวัดอันที่1อันที่2ถ้าถามว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะไม่อยากให้ลงทุนทำธุรกิจแต่ดวงนี้เรียนโหนได้ดีด้วยเรียนแล้วจะรู้จักคิดพลิกแพลงทำอะไรใหม่ๆต่อยอดจากครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนอย่างนี้ดีกว่าดีจริงๆนะครับล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออนันต์ค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะ27มีนา2516ค่ะมีนา16กี่โมงคะ21นาฬิกา30นาทีจ้ะวันอะไรเอ่ยวันอังคารวันอังคารจ้ะอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนชื่อค่ะเอ้ยเปลี่ยนนามสกุลนะคะเดี๋ยวขอดูของเดิมก่อนจ้ะของเดิมชื่อสำเนียงค่ะตรงตัวเลยใช่ไหมครับสำเนียงสะกดตรงตรงตัวเลยชื่ออนันต์นามสกุลสำเนียงอ๋อขอโทษใช่ไหมคะอนันต์อนันต์ก็ต่อเต่ากลันถูกไหมจ๊ะค่ะค่ะทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนล่ะเขาไม่อยากใช้เนี่ยหรอกเขาอยากจะเปลี่ยนนะคะเขาคือตัวคุณอ๋อไม่ถึงว่าเขาคือนี่ถามให้กับบุคคลอื่นแล้วฮะแฟนค่ะโอ้แฟนความจริงก็ไม่ได้ถึงขนาดไม่ดีนะชื่อเดิมเนี่ยก็ใช้วรรคมนตรีนำไม่ได้ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายอ่ะลองดูชื่อใหม่ที่เขาอยากจะเปลี่ยนสิครับไม่ใช่อ่ะนามสกุลค่ะนามสกุลอ่ะเปลี่ยนเป็นอะไรครับปีกองค่ะปีกองปีธรรมดานะค่ะกองกองงกองค่ะใช้ได้นะครับเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงได้ครับผ่านชื่อก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมอาจารย์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนนะคะจ้ะแล้วอยากถามเรื่องการงานนะคะเขาทำอะไรคะทำนาอยู่ค่ะทำนาสวนเกษตรอาชีพนี้ในระยะยาวทำได้เพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้มันผลประกอบการผลผลิตอาจจะไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะในช่วงเลยมีนาไปแล้วฝากเป็นการบ้านอย่างนี้แต่ระยะยาวยืนยันว่าทำได้นะครับของเขาเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วนะครับในแง่การทำงานฝากไว้เป็นการบ้านเพราะผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในรายละเอียดเป็นอย่างไรแต่หมายถึงให้เน้นการเปลี่ยนแปลงอ่ะเช่นปลูกกอไก่ปีหน้าถ้ากอไก่ไม่เวิร์กอาจจะหาขอไข่มาลงอะไรเงี้ยฝากไว้นะครับแล้วก็การทำบุญเสริมในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้เขาปล่อยปลาทุกเดือนเลยเดือนละ10ตัวแล้วโชคลาภเหรอคะเสี่ยงโชคไม่เอาไม่เด่นไม่เด่นสุขภาพเหรอคะสุขภาพของเขาหลักๆเลยก็ให้ดูแลช่องปากทำความสะอาดให้ดีๆนะครับนะพวกเหงือกฟันพวกเนี้ยแผลในปากหรือแม้กระทั่งพวกทางเดินหายใจไมเกรนและอีกกลุ่มนึงฮะถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานก็ต้องระวังนะครับนะอันนี้คือปัญหาเองเรื่องการเงินนะคะของเขาก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยช่วงปี2ปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของงานมันเสียแล้วมันก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของสภาพคล่องบ้างโดยเฉพาะย่าง14ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยสำคัญงานเขาจะพึ่งลูกคนไหนได้คะมีกี่คนล่ะ2คนค่ะถ้าผมจะบอกว่าพอกันนะก็ไม่ได้ถึงขนาดเพราะอย่างนี้ผมใช้คำนี้ไม่ได้ถึงขนาดทอดทิ้งคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่หมายถึงว่าถ้าถึงจะขนาดคาดหวังว่าแบบได้ทุกเรื่องตามที่ใจเราประสงค์คงไม่ใช่แล้วก็จริงๆแล้วอย่าไปจุกจิกกับเขามากนะอยู่ใกล้ๆมันจะมีปัญหามีปากเสียงนะครับแต่ใช้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาโอเคนามสกุลเปลี่ยนได้ครับเกิดสีอะไรคะเกิดจังหวัดไหนคะสุพรรณค่ะสุพรรณบุรีสามทุ่มครึ่งสุพรรณบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับก็เรื่องเงินนั่นแหละนะช่วงนี้ก็ต้องระวังจ้ะโอเคเนาะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่27มกราคม2537ค่ะ
เวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีงานเงินความรักการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับเน้นในส่วนของหาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพวกโรคกระดูกนะครับส่วนในเรื่องของความรักปัตตานีเป็นสีราชาโชคก่อนถ้ายังโสดจะมีคนชงมีคนช่วยมีคนลุ้นนะครับหรือว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้อยากได้อะไรให้ลองขอคนรักดูนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องดาวการเงินเป็นกาลีอลิด้วยเรื่องเดียวที่เป็นห่วงคือเรื่องเงินนะครับของคุณเนี่ยช่วงย่าง23เน้นในส่วนของเวลาเข้าวัดทำบุญกระเบื้องมุงหลังคานะโบสถ์นะหรือว่าในสิ่งปลูกสร้างภายในวัดได้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสทำทานแบ่งปันกับคนชราขอให้ทำครั้งละ10บาท10เหรียญ10ใบตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมานพนะคะ19เมษายน2521เวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดมหาสารคามพุธกลางวันมหาสารคามแป๊บนึงลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤกษภก็ต้องระมัดระวังหน่อยอิทธิพลของพระเสาร์ที่ยังเล็งดวงชะตาอยู่และที่สำคัญช่วงนี้อังคารก็ด้วยปีนี้อังคารเดินผิดปกตินะครับอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักอุบัติเหตุฉะนั้นตัวของชาวของคุณมานพเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นราศีพิจิกหรือพฤกษภเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังนะครับก็พยายามไปให้ร่างกายเสียเลือดอย่างสมเหตุและผลเนี่ยบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนก็ได้และถ้าเสาร์เล็งดวงเป็นพินทุบาทไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครแล้วก็ถ้ามีคู่ครองคนรักให้ประคับประคองความสัมพันธ์ดีๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวดีนะคะ21มีนาคม2543ค่ะเวลาเกิดบ่าย 2:29 นาทีนะคะวันอังคารลัคนาราศีอะไรนะกรุงเทพค่ะบ่าย 2:29 วันอังคารถูกต้องกทม.นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ในช่วงต้นเบรกที่2ที่ถามว่ามฤตยูจะมีผลอย่างไรของกรกฎที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือหลังวันที่6มีนาคมมฤตยูจะยกเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนงานของชาวราศีกรกฎก็ให้ระวังในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าถ้ายังอยู่ในวัยเรียนก็อาจจะมีปัญหาวุ่นวายในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนได้นะครับของน้องเขาตอนนี้ย่าง16เนี่ยก็ยังทันการแนะนำสายอาชีพฝากไว้พิจารณามี2กลุ่มกลุ่มแรกเด่นกว่าถ้าวิศวะก็พวกงานพวกคอนสตรักชั่นซีวิลพวกโยธาสัตวแพทย์นะครับเรียนด้านเกษตรถ้าเป็นวิศวกรพวกเหมืองแร่ปิโตรเลียมก็ใช่อีกกลุ่มหนึ่งสถาปัตย์ก็ใช่นะครับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของฟิวเอนจิเนียร์โดยตรงทุกหน้างานก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่ากลุ่มก่อสร้างมันจะเด่นกว่าพวกนักเคมีทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดรัฐศาสตร์สอบอัยการนิติขออภัยรัฐศาสตร์ก็เป็นพวกปลัดนิติอัยการรับราชการทหารตำรวจได้หมดแต่ให้น้ำหนักกับทหารมากกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอู๊ดนะคะ4พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด 11:29 นาทีวันอาทิตย์จะขายน้ำผลไม้นะตามงานต่างๆดีหรือเปล่าวจรไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ทำไม่ให้ทำนะถ้ายังไม่ทำยังไม่อยากให้ทำนะครับของคุณที่เด่นกว่าคือดาวพุธลองพัฒนาทักษะความชำนาญเฉพาะทางเฉพาะตัวนะพวกงานด้านการขายการเป็นคนกลางซื้อมาขายไปจะเป็นโปรดักต์ที่จับต้องได้ก็เป็นพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนหนังสือหนังหาตำรับตำรานะครับศูนย์ไทยเอกสารเขาเล่มทำรายงานหรือถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารอันเนี้ยเด่นกว่าในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่นั่นแหละตามนั้นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณกันนิกานะคะ2เมษายน2535นะคะเวลาเกิด 6:34 นาทีวันพฤหัสบดีการเรียนแล้วก็บอกว่าอยากค้าขายนะขายอะไรดีคะตอนนี้ย่าง24จะเตือนให้ระวังเรื่องการเรียนเอาเรียนให้จบก่อนเพราะว่าแต่ถ้าเกิดจะจบอยู่แล้วในช่วงหลังเมษาก็ถือว่าสมรูปนะแต่ถ้าเกิดอยู่ระหว่างเทอมอยู่ระหว่างชั้นปีที่ยังระหว่างศึกษาเนี่ยระวังจะมีปัญหาเรื่องการเรียนพอสมควรนะครับหลังมันเกิดทำทานกับเด็กเล็ก
อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของคุณถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกินน่ะดีแต่ว่าจะต้องมีเงื่อนไขจะต้องมีการแปรรูปเช่นหมักดองแช่อิ่มฉาบกวนกระป๋องแช่แข็งนะครับแล้วก็ถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องพวกงานเย็บปักถักร้อยก็เน้นงานซ่อมหรือเป็นพวกอะไรพวกออกแบบสินค้าแฟชั่นพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพันนัชกรนะ30กันยายน2528เวลาเกิด 3:26 นาทีวันจันทร์การงานการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรคะเสี่ยงโชคไม่เอานะครับแล้วปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคดีความด้วยกัมมะกะดุมพะทานังโยงอริเป็นกาลีระวังมีปัญหาเรื่องงานระวังมีปัญหาเรื่องเงินโดยเฉพาะพวกงานเอกสารหรือคำมั่นสัญญาคำพูดการเจรจาของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง31ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะ